สวัสดีค่ะอยู่กับสมอร์ชาแนลวันนี้ยายจะพากินหมูสเต๊ะนะคะกินหมูสเต๊ะโอ้สวัสดีค่ะขอบคุณนะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะวันนี้ยายจะพากินหมูสเต๊ะ FC ให้มาชุดใหญ่เลยนะคะเมื่อคืนเจอกันเขามาขายของเขาก็เลยบอกยายสมอนยายสมอนเอาหมูสเต็กไปกินด้วยหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะแม่เขาก็เลยให้ยายมานะคะนี่หนึ่งชุดใหญ่ถ้าเขาขายก็ขายชุดละ100เพราะว่าเขาขายชุดเดียวเขาทำชุด101เลยนะคะไม่ได้ทำชุดเล็กชุดอะไรไม่ได้มีนะคะเราก็จะมากินกันนะคะ FC นะคะอร่อยมากเจ้าประจำนะคะถ้างานนิ้วต้องรอคิวนะคะเข้าบัตรคิวเมื่อคืนคนก็เยอะมากเพราะวันเป็นวันสุดท้ายเนาะเยี่ยมอร่อยจะลองต้มใหม่นุ่มหอมหอมกระซิอันนี้ผักแก้มก็มีแตงกวามีพริกมีหอมแดงซอยน้ำจิ้มซ้ำๆไก่ไปบอพี่น้องจริงยายมีช้อนจิ้มอยู่นะกินคนเดียวไม่เป็นไรไม่มีใครกินด้วยน้ำจิ้มก้นๆน้ำจิ้มเขาอร่อยมากแล้วก็มีหมูตามมาจะกินกับข้าวเหนียวยาจะนึ่งข้าวเหนียวมาใช้เป็นประโยชน์เป็นคนเดียวเป็นยังไงก็ได้ถ้ากินหลายคนก็ทำแบบนี้ไม่ได้คิดถึงตอนแต่ก่อนอ่ะที่ยายมีพันสองสามพันคนอ่ะผู้ติดตามยายจะนั่งโต๊ะตัวเก่ากินข้าวทุกมื้ออยู่ตรงนี้เราก็ถ่ายคลิปทุกครั้งอยู่ตรงนี้กินไปก็คิดถึงส้มตำกินไปก็ขอพูดถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นิดหนึ่งเด้อ FC น้องบิ๊กยายติดตามเขาตั้งแต่เขาไม่ใช่ชื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ติดตามเขาตั้งแต่เขาเป็นบ่าวอุดรตั้งแต่เขาอยู่ฟินแลนด์ยายไม่อยากให้สองคนนี้เลิกกันเพราะน้องบิ๊กเขาเก่งมากหาเงินเก่งนิสัยดีถ่อมตนเลี้ยงน้องก็ได้ทำกับข้าวให้น้องกินตอนเขาอยู่นอกตอนเขายายติดตาม
ผู้ใหญ่บ้านฟิแลนหรือน้องบิ๊กตั้งแต่เขามี200ผู้ติดตามเขาตลอดตอนนั้นยายยังไม่มีช่องไม่ทำอะไรเข้าไปดูแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่อยากให้สองคนนี้เลิกกันถ้าคืนดีกันยายจะดีใจมากเลยเพราะแพรพาวยายก็ชอบตั้งแต่หมาแรกคุกแพรพาวยายชอบตอนตั้งแต่เขาหมาแรกคุกแพรพาวก็เป็นคนสู้ชีวิตหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเก่งมากเขากำลังจะรวยเขากำลังพุ่งขึ้นมาอีกรอบแม่ก็เสียชีวิตเร็วเกินไปแม่เทพเขาอะยายดูหมดดูทั้งแม่ทั้งอะไรทั้งหมดเลยดูตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านบินมาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บินมาเมืองไทยครั้งแรกยายก็ดูตอนเขาลงจากสนามบินเอฟซีก็ไปรอแล้วก็ไปออกรายการประกวดร้องเพลงช่องอะไรนกตาหนังเขาเลิกร้องเพลงมาแล้วก็เขาก็มาเดินมาคลองแสนแสบมานั่งไลฟ์สดอยู่คลองแสนแสบยายก็คอมเมนต์เข้าไปพอดี FC อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคลองแสนแสบรามกำแหงมอบแถวรามอะแถวรามเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนั้นเขาไปนั่งไลฟ์สดอยู่ตรงท่าเรือFC มองเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่งไลฟ์สด FC ข้ามสะพานฝั่งโน้นมาหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฝั่งนี้เขาทำอะไรยายเห็นหมดแต่ก่อนเขาไปเก็บลูกอะไรนะลูกไอ้เล็กๆไอ้สีม่วงๆอ่ะเชอร์รี่หรอเขาเรียกอะไรที่มันเกิดธรรมชาติเกิดในป่าเขาไปเก็บยายก็ดูเขาไปเก็บเห็ดยายก็ดูเขาได้เห็ดมาเขามาทำร้านเก็บไว้กินยายก็ดูยายติดตามหมดเขาขี่จักรยานไปทำงานไปหาซื้อของกินยายก็ดูยายติดตามผู้ใหญ่บ้านบินแลนด์มาตั้งนานแล้วกับแพรพาวตอนเขามาอยู่วงแพรพาวใหม่ๆอ่ะยายอย่างชอบเลยชอบน้องบิ๊กมาถึงก็ซื้อรถคันแรกเลยนะคะคบกับแพรพาวแรกๆเขาก็ซื้อรถยนต์เลยนะคะเซอร์ไพรส์เลยหาเงินเก่งมากเป็นเด็กกตัญญูด้วยแล้วเขาเคยให้แม่เขามาเมืองไทยด้วยตอนนั้นยายดูหมดเพราะว่ายายเป็น FC เขาเนาะยายดูหมดเลยนะ FC ยายไม่อยากให้สองคนนี้เลิกกันบอกตรงลูกเขาก็กำลังน่ารักลูกเขารู้ภาษาด้วยยายกินมูจะเต้นแล้วพูดถึงกูยายบ้านเป็นแหล่โอ้ยเป็นห่วงเป็นห่วงคนไม่อยากให้สองคนนี้เลิกกันมากง่ายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พ่อยายติดตามนานไม่อยากให้สองคนนี้เลิกกันเลยนะคะถ้าคืนดีกันเดียวได้เท่าไหร่ก็ดีใจด้วยฝากเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หน่อยเด้อว่ายายกินห่วงคิดถึงปฏิภาณลูกสาวเป็นไปเมืองนอกแล้วไปพักสมองเพื่อกินหมูสเต็กแต่บอกไปหอดแพร่ผ้าบอกไปหอดวิทยาบาลพิลแลนกินไปกินไปก็เลยคิดน้องบิ๊ก
ก็เลยบอกถึงวิเคราะห์ก็เหมือนลูกชายยายคนหนึ่งติดตามเขาโอ้ยนานมากเจ้าเขาเลี้ยงน้องตอนเขาอยู่ข้างนอกชอบหาข้าวทำกับข้าวให้น้องกินเขาเก่งอ่ะเป็นเด็กที่เก่งเด็กฉลาดเป็นบทตีไม้หนึ่งสองสามสี่เก่าใหม่ซึบใหม่จุดไม้ยังไม่อิ่มชอบน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขาเลยกินคนเดียวให้ทั้งใดก็ให้ได้ไม่ได้กินกับใครเผ็ดเล่นเขาใส่พริกซอยเต็มที่ใครอยากให้ผู้ใหญ่บ้านฟรีแลนซ์กับแพรพาวคืนดีกันพิมพ์กดหนึ่งมาให้ยายด้วยเด้ออยากให้สองคนดีกันถึงเจ้าเขาจะพูดว่าเขาเลิกกันแล้วแต่เขาดูลูกอยู่เหมือนเดิมมันก็แค่ไปๆมันมามันไม่ได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวให้เขาอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมเป็นห่วงเขารวยแล้วก็จริงแต่ยายเป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาเลิกกันเพราะว่ามันเป็นเนื้อคู่เขาแล้วเป็นคู่ครองเขาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้คุณได้จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะโอ้กสิญาไปปิดคลิปเด้อพี่น้องบัดนี้กว่ากสิญาอ่องไปปุ่นนี่นํามากสิบ่มีข่อยเด้อบ่เป็นหยังเนาะเด้อปิดก่อนเด้อ